ทั่วไทย Inside Thailand โดยดนายเอกมหาสวัสดิ์อมรรัตน์มหิทธิรุกและทีมข่าว GG News สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคยิ่งออมยิ่งดีมีเฮที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailandสุขสำราญครับสุขที่9สิงหาคมขึ้น3ค่ำเดือน9ปีมะเสงสุขนี้เหมือนเดิมครับหมาแก่โดยลำพังนะฮะแมวสาวปลีกวิเวกเอาละครับสภารับหลักการวาระแรกร่างกฎหมายนิรโทษฉบับบุรชัยเหมะกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานณทีนี้การเมืองจึงเคลื่อนเข้าสู่โหมดผมอยากจะเรียกมันว่าโหมดพักยกนะแค่พักยกนะฮะไม่ใช่หมดยกนะฮะแค่พักยกเท่านั้นนะฮะรอโชคกันใหม่รอยกใหม่แค่พักยกนะฮะนะฮะดังนั้นข่าวนางเอกจินนี่ตัดสินใจเลือกเอ๋ชนสวัสดิ์อัศวเหมเป็นสามีอย่างเป็นทางการเนี่ยนะฮะตัดสินใจเลือกอย่างเป็นทางการเนี่ยนะฮะจึงเวียนเข้ามายึดครองพื้นที่ข่าวหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ฉบับหลักของประเทศไทยทดแทนเมื่อวานยังข่าวม็อบอยู่นะฮะเช้าวันนี้ข่าวเจนนี่กับเอชนสวัสดิ์อัศวเหมนี่ยึดครองพื้นที่หน้าหนึ่งเต็มที่เอาละครับแต่ว่าผมจะเปิดรายการด้วยสาระสักนิดนึงนะฮะคุณพงศักดิ์รักตะพงไพศาลนิติว่าการกระทรวงการพลังงานนะฮะบอกว่าไอ้เรื่องน้ำมันดิบที่รั่วลงทะเลที่ระยองแล้วพัดเข้าอ่าวพร้าวของเกาะเสม็ดนั้นนะครับคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงสาเหตุที่น้ำมันรั่วลงทะเลได้ทำการสอบสวนเสร็จแล้วล่ะครับเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วเราก็จะดังนั้นเราก็จะไปกันที่พลตำรวจเอกอีกครั้งนะฮะพลตำรวจเอกอังสนานนท์รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงสาเหตุที่น้ำมันดิบมันรั่วลงทะเลนะสักครู่หนึ่งนะฮะเราจะไปกันที่พลตำรวจเอกอังสนานนท์รองผบ.ตร.ในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนะฮะก็ดีครับผมก็จะว่าสังคมก็รอฟังอยู่เหมือนกันถึงสาเหตุที่น้ำมันรั่วที่น้ำมันดิบมันรั่วลงทะเลระยองระหว่างที่มีการขนถ่ายน้ำมันดิบจากเรือขึ้นมาที่ท่อรับนะฮะและเพื่อที่จะส่งผ่านตามท่อเนี่ยไปขึ้นบกนะฮะสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วก็ไอ้ทุ่นรับน้ำมันดิบจากเรือเนี่ยมันก็เป็นที่เขาเรียกว่าเจตตี้หรือว่าท่าเทียบนะฮะยาวยื่นออกไปในทะเลประมาณสัก20กิโลเมตรมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ20กิโลสภาพมันเหมือนเป็นเจตตี้หรือเป็นท่าเทียบยาวไป20กิโลแล้วก็จะมีท่อเชื่อมจากบนฝั่งนะครับบนบกนะฮะเป็นท่อยาววางท่อไปบนท่าเทียบเนี่ยยาว20กิโลไปจนกระทั่งถึงจุดปลายถึงตรงหน้าท่าเขาเรียกว่าทุ่นรับน้ำมันดิบเนี่ยมันก็จะมีท่ออ่อนที่จะเชื่อมลงไปที่แทงก์เก็บน้ำมันของเรือบรรทุกน้ำมันแล้วก็ดูดมันออกมาในเบื้องต้นเข้าใจว่าที่มีปัญหานั้นก็คือไอ้ท่ออ่อนลักษณะคล้ายงวงช้างนะคือท่ออ่อนที่อยู่ตรงทุ่นรับนะตรงปลายท่าเทียบนะฮะที่เป็นท่อรับสำหรับดูดน้ำมันจากแทงค์ของเรือขนบรรทุกน้ำมันเนี่ยนะฮะปัญหาอยู่ตรงนั้นนะฮะมันเกิดการรั่วเกิดการฉีกขาดแล้วน้ำมันก็ลงทะเลคำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกับท่ออ่อนเอาละครับไปกันที่พลตำรวจเอกอังสนานนท์รองผบ.ตร.ในฐานะที่เป็นหนึ่งในกรรมการสอบสวนข้อที่จริงสาเหตุน้ำมันรั่วลงทะเลนะครับสวัสดีครับท่านรองผบ.ครับครับสวัสดีครับคุณนายครับครับผมทราบว่าสอบสวนกันเสร็จแล้วนะฮะสาเหตุที่มันรั่วเนี่ยอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยมันรั่วอย่างไรครับเนี่ยก็คงต้องเรียนคุณนายนะครับว่าคณะกรรมการสอบสวนชุดนี้นะครับครับก็มีหน้าที่ที่จะตรวจสอบนะครับข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในเบื้องต้นนะครับในโจทย์ที่ได้กำหนดที่คงจะเป็นการรับรายงานนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆต้องขออนุญาตเรียนคุณนายอย่างนี้นะครับว่าหลังจากที่ได้เชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท PTT PC ก็ตามนะครับหรือ
ผู้ที่สามารถที่จะมาให้ข้อคิดข้อเห็นนะครับจากข้อเท็จจริงที่รับทราบกันโดยทั่วไปในเบื้องต้นผมต้องเน้นย้ำคำว่าเบื้องต้นนะครับเพราะว่าด้วยข้อจำกัดของเวลาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดแล้วไปพิสูจน์ยืนยันกับข้อเท็จจริงทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นรายงานในเบื้องต้นครับผมครับครับครับก็เป็นการที่จะให้ได้ข้อเท็จจริงนะครับเพื่อนำไปสู่การต้องใช้คำว่าสอบสวนในรายละเอียดในแต่ละเรื่องแต่ละราวต่อไปครับครับหมายความว่าจากรายงานในขั้นต้นนั้นจะนำไปสู่การเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกชั้นหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่เราคณะกรรมการเราได้หารือกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าด้วยข้อเงินเวลาที่สำคัญที่จะต้องรายงานภายใน7วันเนี่ยเราก็จะเป็นต้องเร่งรัดในการรายงานในรายงานในเบื้องต้นนะฮะสาเหตุที่มันรั่วก็คือท่ออ่อนที่คล้ายๆกับงวงช้างที่มันไปดูดน้ำมันจากแทงของเรือบรรทุกน้ำมันเนี่ยมันเกิดฉีกขาดมันเกิดรั่วประมาณนั้นถูกต้องไหมฮะครับผมครับท่ออ่อนตรงนั้นมันเป็นท่อของเรือบรรทุกน้ำมันหรือเป็นท่ออ่อนของทุ่นรับน้ำมันของบริษัท PTT GC ครับต้องขออนุญาตเรียนตอนนี้ผมคิดว่ามันต้องเป็นเรื่องของที่ต้องให้คำจำกัดคือท่อตรงนี้นะก็เป็นท่อนะฮะต้องขอยืนยันก่อนนะครับผมในส่วนตรงนี้มันเป็นลักษณะท่อยางซึ่งเป็นท่อยางจะใช้คำว่าท่ออ่อนหรือไม่เนี่ยผมไม่ยืนยันนะโอเคเป็นท่อยางเป็นท่อยางท่อน้ำมันนะครับซึ่งเป็นของทุ่นนะครับไปต่อกับส่วนของเรือบรรทุกน้ำมันนะครับเป็นท่อยางของทุ่นรับน้ำมันที่มันเข้าไปดูดน้ำมันจากแทงของเรือบรรทุกน้ำมันนะฮะดังนั้นมันก็จะเป็นท่อยางของทุ่นรับของPTT GC นะครับ PTT GC ครับครับครับแล้วตรงจุดนั้นคือสาเหตุหลักที่ทำให้น้ำมันมันรั่วแล้วก็ลงจุดที่รั่วนะฮะจุดที่รั่วจากท่อตรงดังกล่าวนะครับก็เป็นตัวช่วงต้นของท่อที่คือท่อของในส่วนที่ไปต่อจากแทงน้ำมันลงมาเนี่ยมันก็จะมีอยู่2เส้นนะครับเส้นละยาวประมาณ300เมตรนะครับซึ่งเป็นการลำเลียงน้ำมันในช่วงแรกนะครับสู่ทุ่นนะครับก่อนที่จะนำลงไปสู่ท่อซับสีปลายลายครับก็ในส่วนนี้ถ้าส่วนในส่วนแรกครับในส่วนที่เป็นท่อยางนะที่มันรั่วไหลกันขึ้นมาเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าไอ้ตรงท่อยางที่ดูดน้ำมันจากแทงของเรือเนี่ยมันมี2เส้นเหรอฮะครับคือมันเป็นเส้นส่งสายน้ำมันเป็นเส้นคู่กันอ๋อเป็นเส้นคู่ดูดคู่เลยนะฮะใช่ฮะดูดคู่เสร็จแล้วเนี่ยทั้งคู่แต่เส้นที่รั่วเส้นเดียวเอาแต่รั่วเส้นเดียวมันเป็นเส้นคู่ดูดคู่แต่ว่าดูดเสร็จแล้วทั้งคู่เนี่ยก็เอาน้ำมันป้อนเข้าทุ่นรับนะฮะถูกต้องฮะแล้วก็ป้อนเข้าท่อเหล็กยาวแล้วก็ขึ้นฝั่งถูกต้องนะฮะถูกต้องครับที่มันขาดก็คือ1ใน2ท่อยางนะฮะใช่ครับแล้วก็ชัดเจนว่ามันเป็นท่อยางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทุ่นรับของ PTT GC นะไม่เกี่ยวกับเรือไม่เกี่ยวกับเรือครับไม่ใช่ของเรือครับอ๋อไม่ใช่ของเรือนะฮะทีนี้สาเหตุที่ตัวท่อยางเนี่ยมันเกิดรั่วฉีกขาดเนี่ยในเบื้องต้นคืออะไรฮะอันนี้เป็นรายงานซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่าเกิดมันแตกขึ้นเท่านั้นนะฮะแต่ว่ารายละเอียดผมคิดว่าคงจะต้องให้เทคนิคเชียนในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ต้องเรียนตรงๆก็คงจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่จะไปตรวจพิสูจน์นะครับลักษณะของการแตกนะครับลักษณะของท่อยางในรายละเอียดอีกทีครับครับแล้วทีนี้ในรายงานเบื้องต้นนั้นไม่ได้ระบุสาเหตุที่มันแตกใช่ไหมครับหรือว่าระบุมาในเบื้องต้นฮะคงจะบอกได้แต่ว่ามันแตกครับแตกจากท่อยางตรงไหนอย่างไรนะครับครับแต่ว่าถามว่าตอบลงไปรายละเอียดแล้วสันนิษฐานได้แล้วมันแตกเพราะอะไรเนี่ยพอค่ะต้องเรียนรายงานยังไปไม่ถึงยังไปไม่ถึงนะครับต้องเจาะลึกกันเราไม่ได้ไปดูเราไม่ได้ไปดูรอยแตกเราไม่ได้ไปดูวัสดุอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับวาล์วความดันในระบบที่เป็นเทคนิคเชียนโดยเฉพาะต้องมีคือเป็นต่างหากต้องไปลงรายละเอียดตรงนั้นนะทีนี้เมื่อมันรั่วนั้นนะฮะรายงานในเบื้องต้นได้บอกไหมครับว่าทันทีที่รู้ว่ามันแตกแล้วมันรั่วลงทะเลนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยทั้งประจำทุ่นรับก็ดีประจำเรือก็ดีเขาได้ปฏิบัติอย่างไรฮะคือเรียนตรงนะฮะทาง CGT เนี่ยเขาก็มีโค้ดออฟคอนดักต์นะหมายถึงแนวทางในการบัตรในการป้องกันในการแก้ไขปัญหาเขาก็เท่าที่มารายงานนะครับมีเอกสารหลักฐานยืนยันของถึงไทม์ไลน์ในช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกายบัตรอย่างชัดเจนผมคิดว่าไอ้ความเป็นต
้องบอกว่าในฐานะที่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในส่วนนี้นะครับแล้วก็ที่ได้รายงานมาเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าการปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ได้ทำตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้านะครับว่าถ้าสินรู้ว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะทำอะไรเขาก็ปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นอ๋อครับครับหลังนั้นทั้งหมดครับครับผมก็จะว่าโดยทางเทคนิคนั้นมันจะมีวาล์วเรือเองเนี่ยเขาก็จะมีวาล์วของแทงค์ของเขาเองนะฮะในขณะเดียวกันทุ่นรับเขาก็มีวาล์วที่ทุ่นรับเช่นกันนะฮะจะเปิดจะปิดอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นถ้ามันรั่วแล้วก็ปิดวาล์วกันทันทั้งวาล์วเรือแล้วก็วาล์วทุ่นเนี่ยน้ำมันมันก็จะรั่วก็เฉพาะที่ค้างอยู่ในท่อยาง1ใน2เส้นที่มันแตกเท่านั้นเองถูกไหมฮะตอนนี้แนวทางที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นเป็นไปอย่างที่คุณทนายพูดนะครับก็คือพอหลังจากเกิดเหตุก็แน่นอนนะก็มีการปิดวาล์วปิดวาล์วเรือปิดวาล์วทุ่นมันจะปิดวาล์วทุ่นนะฮะแล้วก็แต่เนื่องจากต้องเรียนตรงๆความดันของปริมาตรที่เอาน้ำมันออกมาจากแทงค์เรือนะครับก็ไปอยู่ในท่อซึ่งมีระยะความยาวก็ประมาณอย่างที่เรียนไว้นะฮะเกือบ300เมตรเนี่ยนะฮะก็คงจะเป็นส่วนน้ำมันตรงนี้หมายความว่าที่เกิดรั่วมาตามที่เขารายงานในเบื้องต้นปริมาณน้ำมันที่รั่วออกมามันเท่ากับปริมาณน้ำมันที่ค้างอยู่ในท่อเส้นที่มันแตกเท่านั้นเองซึ่งมีความประมาณ3เมตรจากการยืนยันนะครับจากการตรวจสอบที่ยืนยันว่าหลังจากเกิดเหตุมีการปิดวาล์วปิดหัวไปท้ายอะไรเนี่ยมันก็ต้องแน่นอนนะน้ำมันที่มันน่าจะแค่นั้นมันลงมามันก็ต้องเป็นเท่านี้นะครับถ้าไม่มีจากส่วนอื่นเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามนี้ครับแต่โดยธรรมชาติเนี่ยมันจะมีขนาดที่มันดูดน้ำมันออกจากแทงค์เนี่ยมันจะมีแรงดันสูงมากเลยครับการคำว่าปิดวาล์วในส่วนของวาล์วเรือนะฮะมันไม่ใช่ว่าแบบกดปั๊บมันจะปิดปุ๊บทันทีมันจะมีจังหวะมันต้องมีจังหวะของมันอยู่อาจจะมีทามิ่งอาจจะมีโปรเซสอาจจะไม่ได้เปิดตัวที่แรกอย่างที่คุณได้พูดนะฮะก็ทำให้ปริมาณที่มันรั่วลงมามันอาจจะมากกว่าปกตินิดนึงนะครับประมาณนั้นได้ที่นี้ในรายงานมันไปถึงขั้นว่าเมื่อทันทีที่รั่วปั๊บเขาก็ปฏิบัติตามคู่มือนะฮะแล้วจากนั้นปริมาณที่เขารายงานอีกครั้งเนี่ยว่าที่มันรั่วออกมานี่ประมาณเท่าไหร่กันแน่ฮะ 50,000 ลิตรหรือว่าเท่าไหร่คืออันนี้ต้องเรียนว่าสมมติว่าเป็นการอะไรสันนิษฐานจากข้อที่จริงที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้คณะกรรมการได้รับทราบนะฮะพอถึงขั้นตอนพอมีแตกปั๊บก็มีการสั่งการให้ปิดวาล์วปิดหัวปิดท้ายนะฮะถ้าข้อได้จริงอย่างนี้เท่าที่เราได้รับฟังมันก็เป็นการสันนิษฐานได้ว่าน้ำมันที่จะรั่วก็คือรั่วจากท่อนะฮะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะไปปิดท่อได้ครับครับนะฮะในปริมาณตรงนี้มันจะสัมพันธ์กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างอื่นหรือไม่เนี่ยอันนี้กรรมการรับทราบเพียงเท่านี้ครับในรายงานยังบอกด้วยไหมครับว่าเมื่อมันรั่วลงทะเลแล้วไอ้คราบน้ำมันมันไปถึงเกาะเสม็ดอย่างไรประมาณนั้นนะฮะมีไหมตรงนี้เนี่ยเท่าที่เจ้าหน้าที่นะครับทางบริษัทนะครับว่ารายงานให้กรรมการได้รับทราบก็คือหลังจากที่มีคราบน้ำมันนะครับแล้วก็มีการที่จะระงับยับยั้งมีการป้องกันมีการดำเนินการเนี่ยตรงนี้มันมีปัจจัยที่เป็นส่วนสำคัญยิ่ง